โอ้ไอ้นี่คนแก่เราเยอะแล้วนะเนี่ยเลี้ยงธรรมดาธรรมดาเองค่ะไม่ถึงตัวละครประทูอะอยู่ตรงไอ้โฮโลแกรมเยอะชาวบ้านต้นเก่าอ่ะนั่นแหละอ๋อตัวนั้นแหละชาวบ้านโซนเก่าแสดงว่าจะมีโซนใหม่อย่างนั้นเหรอ นี่มันคือการตีความอักษรนี่นะ ถ้าอยากไปคิดมาแล้วว่าจะขนย้ายชาวบ้านยังไงให้ง่ายจะเอาพฤติกรรมนอนที่เตียงค่ะพอชาวบ้านนอนที่เตียงปุ๊บเราจะกั้นบล็อกพรึดเดียวเสร็จเนี่ยจบนั่นแหละเป็นการอธิบายที่น่าจะเข้าใจมากเลย น่าจะใช่ถ้านี่คิดนะหรือเปล่ากำลังคิดสองแบบอ่ะคุณวรรณมีจุดชาวบ้านแลกของอ่ะจะอยู่ตรงไหนดีคือถ้าอยู่ในระยะที่โหลดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะโหลดตลอดเวลาเพราะว่ายังไงฟาร์มเหล็กก็แอคทีเวตตลอดเวลาอยู่แล้วหรือว่าจะเอาไปไกลๆแต่ถ้าไปไกลๆก้อนหินน่ะก้อนหินก็เกลียดส่งไปไหมก็ช็อกโกบล็อกปุ๊บ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 ด้วยพลังแห่งช็อกโกมันใช้จำนวนเยอะในการเทรดด้วยนี่ใช่ไหมไม่ใหญ่20เองน้อยกว่ากระดาษเองน้อยกว่ากระดาษด้วยซ้ำกระดาษกระดาษ24มันก็พอได้นะใส่ช็อกโก้แล้วก็บินเอาผู้บินไปแถวนี้สักที่หนึ่งน่าจะได้ไม่ที่ถามอะแต่อันนั้นแค่ถามตามมารยาทความจริงปทุมมีวิธีคิดไว้ในใจแล้วคิดไว้ในใจนี่ไงนอนคิดลาก่อนเขาได้จากพวกเราไปแล้วนอนคิดกุมขมับเลยเฮ้ยถ้าจะนอนขนาดนี้นอนเช้าเลยก็ได้นะฮะนั่นน่ะไม่เป็นไรฮะแค่นี่เฉยอ๋อก็ได้ก็เดินเข้าประตูนรกแล้วก็กดนอนคนหนึ่งกดนอนข้างนอกไม่ต้องนอนตรงนี้แหละเฮ้ยผู้หมดเพิ่งเห็นว่าผู้หมดจริงเหรอมีให้ไอ้ตอนนั้นมีไม้นี่ด้วยนี่ไม้ขาวอะเต็มเลยเหรอยังไปยังไม่ได้ไปไกลถึงดวงนู้นเลยค่ะเห็นแค่รอบๆนี้อ้าวโหลดช้างเดียวเองโอ้อยู่ไบโอไม้ขาวแล้วใช่ไหมใช่อยู่ตรงไบโอไม้ขาวต้องแบ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่ะ32เลยมี1กองพอดีเลยไปกลับไม่ต้องห่วงว่าคุณนงวันนบีจะกลับถูกหรือเปล่ากลับถูกอยู่แล้วยังใกล้อยู่ยังใกล้อยู่ยังไม่หลงยังไม่หลงเตียงนอนของเราจะเป็นอะไรที่ฟุ้งฟิ้งมากคุณวันโนบีสีชมพูเลยสีชมพูเลยนี่สวยไม้ขาวอีกโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาไว้ในตะกล่องก่อนนี่ไงบอกแล้วมันไม่ได้ยากยินอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ากดผิดมาก็ไปทั้งแผงไงมันจะเป็นแบบนี้คุณวันโนบีแล้วก็จะวางแบบนี้ค่ะโครงสร้างนะเราจะวางบล็อกงานตรงนี้ปิดบล็อกตรงนี้ให้สนิทเราจะเปิดไว้อย่างนี้ค่ะล่อให้ชาวบ้านมานอนตอนคืนคุณวันโนบีแล้วเราก็จะปิดมีคนหยิบกระจกขึ้นมาให้ด้วยเนี่ยมีคนทำกระจกร่วงลงน้ำนี่ไง เต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยซัมบี้หยิบกระจกมาให้เนี่ยโอ้มันหวังดีเนี่ยแบบนายทำของตกน้ำน่ะเฮ้ยเดี๋ยวโหตัดตามได้เหรอได้เลยค่ะเต็มที่เดี๋ยววางโครงไว้ให้ไหวจริงๆเป็นไงหันหน้าเข้าหากันดีกว่าจะได้แบบเทรดตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวหมุนไปทางขวาได้เลยทางเดินกี่ช่องนะ2ช่องเหรอแค่ไปไหมไม่เป็นไรก็ได้แค่วิ่งมาเทรดของใช้มือหรือใช้อะไรทุบมันก็แตกสิกระจกเองแหมกระจกยิ่งกำลังขัดแกลนอยู่ easy ของฟังง่ายต้องหันหัวทางทิศนี้ด้วยใช่ไหมต้องหันหัวทางออกค่ะเพื่อให้ชาวบ้านมันคิดว่าเอ้ยเดินเข้าไปได้นะนอนได้นะมองไปมองมาสถานกักเหมือนแบบกักกันโควิดโรงงานทาสไงเดี๋ยวแหละอันนี้แหละของดีงามมีเตียงให้ด้วยแน่เห็นปะอันที่จริงเตียงไม่ได้มีประโยชน์กับการแลกของเลยนะฮะแต่แบบมันน่าจะจัดชาวบ้านเข้าง่ายอ่ะสวยไหมคุณวันนบีแน่นอนแน่นอนเฮ้ยดูดีอ่ะสถานกักกันไหนๆก็ทำแล้วทำสองฝั่งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะสองฝั่งเอ้ยไม่ล้ำมาอีกหนึ่งบล็อกคุณวันนบี
เพราะบางทีวิลเลจเจอร์อะถ้ามันตื่นนอนมามันสามารถแทรกออกบล็อกด้านข้างได้เจ้าตัวที่ยังไม่กำหนดบล็อกงานเดี๋ยววางเป็นอย่างอื่นกั้นไว้แล้วกันนะก็แบบสร้างขนาดเนี้ยถ้าอยู่ดีๆมันไม่เวิร์คขึ้นมานี่ก็เป๊กแน่นอนหรือแต่โครงสร้างนี่จินตนาการคิดมาแล้วอะว่าเวิร์คแน่ๆลองมันนิดหนึ่งแล้วค่ะที่คุณวานาบีถือนั่นใช่คาถาก่อสร้างปทุมไหมคะไม่ครับอันนี้ไดมอนด์วาดโอ้โหนี่อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องโอเคตัวตีถามซื่อๆถามซื่อๆรู้จักคำว่าซื่อๆไหมไม่เชิงอ่ะไม่รู้สิว่าอะไรเหมือนเข็นได้ยินบ่อยนะเฉยๆอ่ะภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรก็ประเทศเดียวกันแล้วทั่วทิพย์ทั่วแดนรู้จักไหมคะทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่ถามหน่อยคุณเป็นคนภาคไหนภาคกลางใช่ไหมกลางว้าวสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดไม่มีเลยอย่างนี้ไปอยู่กับเขานี่จะหาข้าวกินได้ไหมคุณวันนบีโอ้ยหาได้อยู่แล้วอีซี่มันเหมือนทั่วทิพย์ทั่วแดนกว้างใหญ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยเก็บของแบบไว้ทั่วทิพย์ทั่วแดนก็เก็บของไว้มั่วซั่วอะไรประมาณนี้อ่ะเก็บไว้ทุกที่อ่ะคำต่อมารู้จักซาวไหมคะเอ้ยเหมือนเคยได้ยินนะคำนี้ซาวคือ20บาทนี่แหละเอาชีวิตรอดไม่ได้ซื้อของไม่ได้แล้วนั่นน่ะจะเขตนั้นอย่างเดียวเอ้ยคนภาคกลางอันนี้จริงถ้าคุยภาษากลางตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วใช่ไหมคุณวรรณบีบอกเดี๋ยวหยุดเลยนะอย่าคิดจะปูนะเดี๋ยวปูเองนี่มันเนี่ยเอายายทำอย่างนั้นมือไปโดนนี่นี่ดูทีเดียวจบเห็นไหมไม่ต้องทีละน้อยๆทีละเยอะๆได้เลยข้างหลังจะเป็นกระจกหรือเป็นรั้วต่อเนี่ยตรงริมนี้จะถามทำไมฮะถ้าวางไปแล้วเราเตะแบบเดียวกันเลยถามแบบถามเฉยๆอ่ะแต่คิดไว้จะทำยังไงแล้วเออวางเลยก็แล้วกันตรงนี้อ่ะโดนแซวมาว่าไอ้ฟาร์มขยายพันธุ์ตรงเนี้ยเราบอกว่าทำไว้ชั่วคราวแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงเป็นถาวรเหมือนพี่แท็กไว้หรอกเดี๋ยวจะรื้อแค่สร้างไว้เฉยๆมันได้ชาวบ้านขนาดนี้ละชั่วคราวแต่ถาวรสินะขยับมาเถอะนายเขาปลดปล่อยออกจากคุกแล้วต้องตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็แค่ให้มันออกมาเฉยๆแหละคุณวันนบีแมวเกิดเออนี่ไงมืดแล้วได้ผลล็อกเป้าไว้เลยโหยไปมากไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอนแมวด้วยน่ารักเที่ยงมีเป็นร้อยยังจะไปแย่งกันอยู่กันไหนเตียงเดียวกันทำไมไอ้ทำได้ดีโอ้โหเพอร์เฟกต์มากถ้าจะให้ง่ายที่สุดในการไล่ชาวบ้านออกมาน้ำไงเราไม่ได้ปลุกนายเท่าทีเราไม่ได้จะปลุกนายเพื่อนนอนเข้าไปอืมนั่นไงเหมือนเขารู้อ่ะใช่ไหมเหมือนเขารู้มีเตียงนะนอนได้นะเดินเข้ามาโอ้โหเพอร์เฟกต์ได้เดินเข้าไปเจ้าชาวบ้านนอนเตียงเดียวกับมีแมวหนูจะรอดอ่ะโอ้เขาหาเตียงไกลๆด้วยอ่ะเอ้ยดีเทคเตียงไกลๆนั่นแลนนอนเข้าไปเลยพอเริ่มการทำงานก็มาได้เลยหันหน้าเข้าหาบล็อกงานทุกตัวโอ้ดีงามทำได้ดีชาวบ้านหัวจมในบล็อกกระจกอะมิวไม่โหดร้ายขนาดนั้นค่ะว่าไงคุณวานาบีประเสริฐเลยใช่ไหมสวยงามมากเลยใช่แบบเข้าปุ๊บตื่นปั๊บอย่างเงี้ยแต่ค่ะชาวบ้านประมาณ4ตัวค่ะชาวบ้านไม่พอเออแล้วตรงนี้คุณวานาบีหัวมันไอ้นั่นค่ะหัวมันจมในบล็อกอ่ะไม่อยากให้ชาวบ้านหัวมันจมค่ะด้วยความสงสารมีความสงสารด้วยอ่ะกันเหรอเป็นคนดีไหมดีจริงๆฮะมีแมวเกิดในนี้อ่ะใช่มีแมวอ่ะจับเลยหาปลามาเนี่ยตรงที่ประตูยืนอยู่อ่ะตำแหน่งที่ยืนอยู่ด้านหน้านั่นแหละตรงนั้นแหละเออเห็นป่ะเกิดแล้วแมวพันอะไรไม่รู้น่าจะสก็อตติชเอ
ไหนปลาย่างนะไม่มีปลาย่างไม่ได้ต้องปลาสดอะต้องจับเอาปลาก๊อตนี่อยู่ในนี้สิบกว่าตัวใช่ไหมไปกล้ามันสิแกน่ะเป็นอาหารแมวยังไงนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ามันว่ายไปไหนแล้วว่ายหนีมันไวค่ะมันขึ้นข้างบนส่วนใหญ่จะหนีขึ้นไม่ค่อยหนีลงหรอกนี่ตัวเดียวนี่ฮะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนแกไปไหนแล้วเขาอยากได้มันนี่มันหายเลยอะระบบกดจับความโลภ Minecraft มันหายไปไหนอะก่อนอันนี้มีตั้ง15ตัวเลยนะเอาดาบไฟฟันใต้น้ำกลายเป็นปลาย่างหมดเลยใช่อะ ความรู้ไหม ไม่อินกับอะไรทั้งสิ้นอะอะไรเนี่ยไฟลุกยังไม่ทันแบบได้ย่างเลยอะกลายเป็นปลาย่างไปแล้วอย่างนั้นอะ สงสัยต้องเอาธนูยิงปลาแล้วแหละเฮ้ยมีปลาหมึกเรืองแสงเกิดด้วยนะน้ำมันลึกไงฮะน้ำมันลึกอะริงติน้ำหมึกตั้ง4อันแน่ยังจะอยากได้น้ำหมึกเรืองแสงอยู่เหรอในฟาร์มมีเท่าไหร่ตีได้มาตั้ง4อันเลยนะในฟาร์มนี้มีอยู่อย่างเยอะอะเอ้ย4อันในฟาร์มมีอยู่ 4,000 อันอะไรอย่างงี้อะต่างกันเน้นๆน่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะชาวบ้านไม่อึดอัดหัวไม่โดนทับบล็อกและยกขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วอู้นี่แหละฟาร์มของเราง่ายมากอะไม่ต้องใช้รางรถไฟด้วยการเคลื่อนย้ายแบบนี้สะดวกสุดๆไปเลยไอรอนโกเลมเกิดได้ไงชาวบ้านมีการนอนแต่ไม่มีซอมบี้นี่ค่ะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยดีละจะได้มีตัวคอยปกป้องชาวบ้านเนี่ยโอ้ลูกชาวบ้านด้วยเขาฟิชเชอริงกันยังไงอะเดี๋ยวนะฟิชเชอริงข้ามบล็อกหรือนี่ไม่เมื่อกี้มีชาวบ้านลูกตัวน้อยเกิดมาด้วยค่ะมันฟิชเชอริงกันเหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันน่าจะเกิดมาจากข้างบนจะเอาแมวตัวนี้ออกมายังไงให้มันลุกขึ้นแล้วเราก็เดินไปมันก็เดินตามมาอยู่แล้วนี่ไปไหนแล้วเทมเองก็วิ่งไปไกลๆสิฮะนี่จะยินเสียงกระชากไปแล้วบิงแล้วไม่เดินออกไหนเดินออกไปนู่นนู่นแมวอยู่นู่นไงคุณวันนบีเดินออกไปเลยมันตามคุณวันนบีนั่นแหละเฝ้าไว้เฝ้าไว้อย่าให้มีซอมบี้น้ำขึ้นมาซอมบี้น้ำไม่ได้กลัวแมวอ้าวไม่กลัวเสียใจอย่างน้อยคีปเปอร์ก็ได้คีปเปอร์ก็ไม่ระเบิดชาวบ้านเนี่ยไอ้ไอรอนบาร์ตรงนู้นใครขุดมาเราไม่ได้วางคืนหรือเปล่าคะนั่นอ่ะไอรอนบาร์ที่รั้วขอบนอกผนังเลยอ่ะ19ลดราคาแล้วคุณวันนบี19สโตน1เอมเมอรัลด์อ่ะเอามาปิงปริงไอ้นี่ไงเราก็แค่โยนก้อนหินออกมาข้างนอกครับใช่โยนสิโอ้จีเนียฉลาดโอ้ดิฟสโตนบ็อกซ์ซื้อได้ด้วยนะเนี่ยดิฟสโตนเนี่ยนะเออใช่เนี่ยเห็นอยู่ได้พิกเต็มตัวแล้วคุณวันนบีไปขนก้อนหินกันเนี่ยแหละบอกแล้วเราต้องมีเส้นทางเดินไปยังจุดหินเผาของเราก้อนหินเผาที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เยอะไหมคะหน่วย10 100 พันหมื่นประมาณหมื่นกว่าคุณวันนบีมีผีทะเลอยู่หน้าต่างผีทะเล ผีทะเลใส่หัววิเทอร์วันเตอร์แรนแน่นอนตัวนี้หายากเอ้ยยังไม่มีใครฆ่าตัวนี้ได้เลยนะเสียงเกรงเหลือ 18,000 แปลว่ามันมีประมาณ 20,000 สิคะใช่ไหมน่าใช่โอ้มันก็เผาเรื่อยอ่ะโอ้ขึ้นราคาเดียวอย่าง20ขึ้น35 20ขึ้น35 นี่มันโอ้36โอ้โหเฮ้ยยาเนี่ยลูก NPC มันเดินมาอ่ะมันตอนแรกคิดว่ามันฟิชเชอริ่งกันน่ะแต่ไม่ใช่หรอกมันร่วงมาแล้วมันเดินเข้าไปนั่นไงตรงเนี้ยคือ TNT ใช่ไหมที่ร่วงมาจากตรงนู้นค่ะปั๊มหินเสร็จเอาไปเผาที่อยู่ด้านล่างก็จะได้เป็นสโตนมาหือสโตนแบบอินฟินิตี้ค่ะมันจะเผามาเรื่อยๆอ่ะถ้าเป็นกระดาษใช่ไหมคะกว่ามันจะโตใช่ไหมโอ้ยจะโตก็นานระเบิดก้อนหินด้วย TNT ค่ะการันตีเลยแบบทุกๆวินาทีอ่ะได้แน่นอนอ่ะบึ้มบึ้มบึ้มอย่างเงี้ยค่ะเพอร์เฟกต์แล้วเราก็มาแลกค่ะปลุกชาวบ้านขึ้นมายามค่ำคืนเพื่อจะมาแลกของกับเขาเนี่ยแค่หินในตัวค่ะ1กองอ่ะแลกได้เอมเมอรัลด์99มันดีงามใช่ไหมล่ะคะโอ้โหอย่างเงี้ย
ิ่งที่คุณวรรณวีต้องการคือแบบของสำหรับการแลกเอมเมอรัลด์เป็นอะไรที่ดีแน่นอนเลยอินฟินิตี้แบบสุดๆค่ะโอเคร่ำรวยกันละ EP นี้ร่ำรวยเอมเมอรัลด์กันแน่นอนค่ะไม่ขาดแคลนแน่นอนไม่ต้องใช้แล้วโอ้ยนี่อันนี้คือสีเทานี่มันคือสกอตติชสกอตติชเหรอมันสีออกขาวๆอ่ะใช่อ่ะสีเทานั่นเทาแล้วนี่เทาแล้วเหรอถ้าอยากรู้อ่ะเว็บไซต์เลยเว็บไซต์เลยตัวนี้ไม่ใช่บิสกอตติชมันคือบิทิชช็อตแฮร์ค่ะบิทิชช็อตแฮร์ใช่บิทิชช็อตแฮร์ไอพันนี้ก็ชอบไปผสมพันกับสกอตติชนั่นแหละมันก็เหมือนกันน่ะแต่ถ้าขาวเลยมันจะเป็นไวท์ค่ะมันจะชื่อเจ้าไวท์อันนี้มันสยามปะเนี่ยอ๋อแมวสาวสีสว่างไหนใช่แมวไทยแมวพันธุ์ไทยเนี่ยแมวไทยจริงเหรอเฮ้ยแมวไทยใช่มันเขียนว่าสยามเลยไงโอ้แมวไทยแมวไทยจริงด้วยเราได้แมวไทยมาหนึ่งตัวแมวไทยแต่ตาฟรั่งฟรั่งโอ้ตาสีฟ้ามันตาสีฟ้าอยู่แล้วเหรอว้าแมวมันตาสีฟ้าแล้วทูขายมันให้คุณวันโนบีไหมไม่เป็นไรหาสามสีอยู่หาสามสีสามสีคือตัวไหนฮะมีสามสีไหมอ่ะไม่มีนี่เอ้ยมีมันมีแมวสามสีด้วยนะทำฟาร์มเป้าแมวไหมการันตีเลยได้แมวเป็นพันตัวแน่นอนไม่เป็นไรเอาให้แบบแค่แบบโชคดีพบมันโผล่มาก็พอเตรียมปลาให้มันแล้วใช่ไหมมีอยู่ในกล่องอันนี้ไงแมวสามสีโอ้เหมือนที่บ้านเลยประตูกดให้มันตั้งขึ้นไม่ได้คุณวันนบีต้องเอาแมวออกจากพื้นที่นี้ฮะทำไมล่ะมันถึงจะมีตัวใหม่เกิดมาได้อันนี้ใกล้ไปทำไมแมวผมไม่เห็นวาร์ปบ้างเลยเดี๋ยวมันก็มานี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงเอ้าไปไหนแล้วนี่มันได้แมวเด้อชัดเอ้าไปอยู่บนหลังคาเฉยไม่ตามแมวดื้อแมวไม่แมวติดบั๊กแล้วอย่างเงี้ยแมวติดบั๊กอ่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะมันพยายามไปหาเตียงมันจะนอนที่เตียงคุณวันนุปีมันนอนแล้วน่ารักเอ้าไปนอนในนั้นเฉยเลยใช่เดี๋ยวเอาเตียงออกให้อะมาลากไปคุณวันนบีชอบแมวนี่คุณวันนบีไม่ชอบแมวใน Minecraft เหรอไม่ฟินกับมันเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นมีตัวที่บ้านก็พอแล้วโอ้มีอย่างมีหมาอย่างมีแมวไม่มีหมาไม่มีแมวก็เลยค่อนข้างฟินกับหมาแมวในเกมแต่สิ้นโปรเจกต์แต่ถ้ามีโปรเจกต์อื่นก็จะขยายเพิ่มอะฮะโอเคดูดีอ่ะคุณวันนบีไม่ว่ากี่ครั้งที่เห็นระเบิดลงก็รู้สึกดีใจอ่ะ โอ้โหแรงระเบิด ถึงนี้เลยนะเนี่ย 57,000 พรมเชื้อเพลิงการเผาอย่างไวเลยด้วยเนี่ยไอ้พรมนั่นเติมไวมากฟาร์มเหล็กฟาร์มสาหร่ายฟาร์มปั๊มพรมฟาร์มปั๊มหินฟาร์มเอเมอรัลด์ทุกอย่างรวมอยู่ในตรงนี้ที่เดียวเลยค่ะมิวรื้อตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมใช่อ่ะเอาออกไปแล้วแล้วนั่นก็คือสำรองไว้ค่ะเผื่อว่ามีความผิดพลาดหรือว่าต้องการขยายพันธุ์เพิ่มเติมค่ะก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์2ตัวนี้อยู่โอ้บริกเยอะมากเลยเดี๋ยวไปหาคุณวันนบีดีกว่าเขาจะตกแต่งฟาร์มต้มยาให้เราแล้วมิวเห็นมาค่ะมันมีวิธีบินนะที่ไม่ต้องใช้ไฟเวอร์ร็อกเก็ตอ่ะแต่บินได้ไกลๆบินอย่างนี้แล้วเราก็ดิ่งค่ะจนเริ่มรู้สึกว่าปีกมันเริ่มกลางแล้วเราก็ขึ้นไปมันก็ได้อ่ะดิ่งปีกเริ่มกลางขึ้นไปอ่ะทำให้บินได้ไกลขึ้น เป็นเทคนิคเวลาที่ไฟเวอร์ร็อกเก็ตหมดเนี่ยแนะนำเลยนี่ใช่ไหมฟาร์มต้มยาโหปักทอดอะไรขนาดนี้ เดี๋ยวเขาคงจะเปลี่ยนเป็นบล็อกแสงในอนาคตค่ะมีอะไรหรอปักทดอะไรขนาดนี้เนี่ยกลัวมันเกิดเดี๋ยวมันจะระเบิดวงจรไม่อยากซ่อมลงทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ครับแต่ยังเดี๋ยวเราสร้างทางตรงนั้นมันหน้าอาคารดีกว่าตอนแรกการทำตรงนี้เป็นทางเข้าไงแต่แบบมันไม่สวยอ่ะก็เลยจะทำทางเข้าข้างหน้าแทนจะทำที่นี่เป็นศูนย์วิจัยห้องนี้จะเอาไว้ทำอะไรคะเป็นห้องเก็บของห้องวงจรอะไรพวกนี้ห้องวงจรคือของอะไรไม่ใช่ห้องวงจรหรอกจะเป็นห้องแบบเหมือนแบบมีเครื่องแรงดันมีเครื่องนู่นเครื่องนี่โอ้จะไปถึงแค่นั้นเลยเหรอใ
ฟาร์มต้มยามียานี่นะนั่นแหละปล่อยเปลือยไปอย่างเงี้ยแหละดูดีแล้วอันนี้จะปิดโครงสร้างก็ได้อะถ้าอยากจะปิดนะไม่แค่นี้แหละให้มันดูแบบดูงงๆแต่ข้างนอกนี้คงไม่ไว้แค่นี้ใช่ไหมถ้าเป็นคุณวรวีสร้างคงไม่ปูแค่นี้แน่นอนเกลี่ยแถวนี้ให้โล่งเลยแหละไม่เชื่อแน่ๆว่าสถาปนิกของเราจะทำแค่นี้มั่นใจว่าคุณวรวีต้องมีอะไรมากกว่านี้เตือนนิดหนึ่งอ่ะถ้าจะย้ายสไตรเดอร์ห้ามย้ายตอนฝนตกนะสไตรเดอร์ตายเลยนะฮะอ๋อโอเคครับมันจะแพ้น้ำแบบสุดๆอ่ะฝนก็นับด้วยหรอนับนะลองดูไหมล่ะอันเดียวเดี๋ยวเอาออกมาให้โดนฝนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคร่ำรวยกันละEPนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ